จากคราวที่แล้วนะครับเราก็ทำการเรียกใช้งานนะครับระหว่างปุ่ม radio กับคำสั่ง if นะครับต่อมานะครับเราจะให้สมมติว่าเราจะเขียนโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมนึงครับเป็นโปรแกรมคำนวณราคารถนะครับว่าเราจะซื้อรถ1คันเนี่ยมันก็จะมีราคารถถูกไหมครับมีราคาดาวมีดอกเบี้ยแล้วมีจำนวนเวลาระยะเวลาที่ผ่อนแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเอาแค่2สเต็ปก่อนก็คือเลือกราคารถแล้วก็เลือกราคาดาวแล้วก็จะโผล่มาตรงนี้ที่ช่องนี้เราไปดูคำสั่งเดิมก่อนเราตั้งว่าให้ Honda CRV มีราคา1,500,000แล้วก็ Civic 950,000แล้วก็ Jazz 600,000วิธีการทำนะครับเราก็ต้องเอาส่วนเลข CRV ครับเราก็ต้องเอา CRV ส่วนเลข CRV คือ1,500,000เอามาคูณส่วนเลือกดาว 20% ต้องเอามาคูณ20แล้วก็หารด้วย100มันก็คือราคาดาวถูกไหมครับ 300,000คราวนี้ก็กลับมาที่โค้ดตรงเนี้ยเราก็ปุ่มเนี้ยเราอาจจะใส่ค่าแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าค่านี้มันคือค่าราคารถแต่เราจะเอาค่าที่ราคารถเนี้ยมาคำนวณกับราคาดาวแล้วเพราะฉะนั้นคนเนี้ยในปุ่มตกลงเนี้ยต้องเอาออกหรือเราจะมีวิธีหนึ่งครับเราก็ไม่ต้องเอาคำสั่งที่ปุ่มตกลงเนี้ยออกเราก็เขียนคำสั่งต่อไปเลยคำสั่งเนี่ยเราก็เขียนไว้ว่า if ใช่ไหมครับถ้า radio 1 check ถ้าเราเลือกที่ radio 1ก็คือ CRV ให้ text box 1 text เนี่ยให้โชว์ราคา1,500,000ออกมาเพราะว่า A เท่ากับ1,500,000เราก็เขียนคำสั่งต่อเลยว่าถ้าเลือก radio 4 radio 4ก็คืออะไร 15% ก็ radio 4 dot check เท่ากับ true ก็ให้ text box 1 dot text มีค่าเท่ากับ1,500,000ใช่ไหมคูณ15ถูกไหมก็คือ 15% แล้วก็หารด้วย100คราวนี้เรามาดูใส่ A ใช่ไหมเท่ากับ1,500,000หน่วย10 100,000 10, 10, 10, 10, ล้านคูณ15ถูกไหม 15% คูณ15หารด้วย100ก็จะได้ 225,000 คราวนี้เรามาที่โปรแกรมเลือก CRV ใช่ไหม1,500,000เลือก 15% กดตัวลงเห็นไหมก็ได้ค่าเท่ากันโอเคเมื่อเราทำแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็เนี่ยเราจะมาทำ 20% กับ 25% ต่อคราวนี้เราจะใส่ if ไม่ได้เพราะว่าถ้าใส่ if อีกอ่ะมันจะขึ้นจำนวนราคารถก็คือ1,500,000เหมือนเดิมมันจะไม่นับคำนวณต่อดูเช่น radio button 5ก็คือ 20% ถูกไหม dot check เท่ากับ true ดังนั้นให้ text box 1 dot text มีค่าเท่ากับก็คือตรงนี้แหละแต่เปลี่ยนเป็น20อย่างนี้ลองเล่นดูเห็นไห
ห็นไหมนี้ก็15%ถูกปะก็เป็น225,000แต่ถ้าเป็น20%มันต้องเป็นเท่าไหร่1,500,000คูณ20หารร้อยคือ300,000เห็นไหมมันไม่ได้300,000มันได้1,500,000เพราะว่าอีฟทำไมถึงไม่เป็นทำไมถึงต้องทำให้มันเป็นได้เราต้องใส่เป็น L if นะตรงนี้ก็พอสเปซ L if มันก็มี if ถูกไหมแล้วก็จบ if พอเป็น L if แล้วตรงนี้ก็ไม่มี N if เห็นไหม15% 20%เห็นไหมคราวนี้เราก็เลือกได้แล้วนะคราวนี้เราก็มาเขียนต่อ30%แล้วก็ copy ฟังก์ชันของ20%มาเลยก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น25%แล้วตอนนี้ก็เป็น6คราวนี้เราก็เลือกได้แล้วต่อมาเราก็จะมาทำกับราคารถของอีกตัวหนึ่งก็คือ Civic อีก2ตัวนะ Civic กับ Jazz คราวนี้เราทำไงเราก็ copy มาเลยcopy มาตรงนี้มาเปลี่ยนตรงนี้เป็นอะไร D เดี๋ยวเราเลือก Civic เห็นไหมแล้วคราวนี้เราเลือกได้แล้วโอเคนี้ก็จบวิธีการใช้ทูลบ็อกที่เป็นรีดิโอแล้วก็การใช้คำสั่งร่วมกับ if กับ else โดยที่คราวนี้มีทั้งหมดปุ่มรีดิโอทั้งหมด6อันนะครับแล้วก็คือเป็น2ฟังก์ชัน2ฝั่งก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้